ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าใช้บริการห้องสมุดหลังไมค์เช่นเคยค่ะวันนี้4แผ่นดินโอ้โหมาไกลมากแล้วนะคะถึงตอนที่58ค่ะทวนความเดิมกันสักหน่อยนะคะตาอ้นซึ่งเข้ากับทหารฝ่ายหัวเมืองถูกจับข้อหาเป็นกบฏเพราะเป็นฝ่ายแพ้ทหารฝ่ายรัฐบาลนะคะพลอยได้รับจดหมายจากตาอ้น2ฉบับบอกเล่าให้รู้ว่าตาอ้นยังคงสบายดีจริงๆก็ไม่สบายดีสักเท่าไหร่เพียงแต่ว่ายังมีชีวิตอยู่นะคะแล้วก็ยังสามารถ เขียนจดหมายแล้วก็ดูแลตัวเองได้แต่ตาอ้นติดคุกแล้วก็ไม่ได้มีอิสรภาพเหมือนแต่ก่อนแต่ไม่ว่าจะอย่างไรนะคะตาอ้นก็ยอมรับในผลแห่งการกระทำของตนอย่างเรียกว่าหน้าชื่นตาบานพลอยสงสารตาอ้นมากได้แต่เฝ้าติดตามข่าวคราวอย่างใจจดใจจ่อจากนั้นไม่นานค่ะก็มีข่าวว่าพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จยุโรปพอเพิ่มก็ไปรับเสด็จกับเขาด้วยนะคะคือไปส่งเสด็จแล้วก็กลับมาคุยให้พลอยฟังว่าการที่ได้เข้าเฝ้าครั้งนี้เนี่ยทำให้พ่อเพิ่มรู้สึกสังหรณ์ใจว่าอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายที่ได้เข้าเฝ้าพระเจ้าอยู่หัวคือแต่ก่อนนี้พ่อเพิ่มตอนที่รับราชการเนี่ยแทบจะไม่ค่อยได้เข้าเฝ้านะคะเพราะเห็นว่าตัวเองเป็นขุนนางตัวเล็กๆจะอยู่หรือไม่อยู่ก็มิได้มีความหมายใดๆแต่ตอนนี้พ่อเพิ่มเมื่อมีโอกาสและเมื่อยังมีชีวิตอยู่พ่อเพิ่มยืนยันว่าจะต้องเข้าเฝ้าให้ได้ทุกครั้งที่สามารถนะคะทำไมพ่อเพิ่มถึงสังหรณ์ใจว่าครั้งนี้อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายที่ได้เข้าเฝ้าพระเจ้าอยู่หัวจากการที่ได้ไปส่งเสด็จพระองค์ท่านเสด็จประพาสยุโรปเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะและเมื่อไหร่พลอยจะได้ไปเจอกับตาอ้นให้สมกับที่เป็นห่วงเป็นใหญ่ติดตามได้เลยค่ะกับ4แผ่นดินตอนที่58บทประพันธ์ของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชค่ะจากคำพูดของพ่อเพิ่มที่บอกว่านึกสังหรณ์ใจอย่างไรชอบกลนั้นตอนแรกๆพลอยก็ไม่ได้สนใจอะไรนักนะคะเพราะว่าพ่อเพิ่มนี่ก็เป็นคนที่พูดมากอยู่แล้วแต่ก็ถามไปงั้นๆเองว่าทำไมถึงพูดอย่างนั้นทำไมถึงพูดเป็นลางนะคะพ่อเพิ่มก็บอกว่าคือตอนแรกเนี่ยพลอยคิดไปแง่ที่ว่าพ่อเพิ่มคงจะคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่แข็งแรงก็เลยคิดว่าตัวเองเนี่ยคงจะไม่มีโอกาสจะได้เข้าเฝ้าอีกคิดในแง่ของพ่อเพิ่มแต่พ่อเพิ่มปฏิเสธว่าไม่ได้คิดแบบนี้ฉันไม่ได้ว่าฉันจะตายเร็วดอกนะแม่พลอยแต่ฉันอดนึกเกรงไปไม่ได้ว่าเสด็จคราวนี้แล้วจะไม่เสด็จกลับมาอีกพลอยก็ถามว่าทำไมถึงคิดอย่างนั้นพอเพิ่มให้เหตุผลอย่างนี้ค่ะฉันเห็นพระพักท่านคล้ำพระเนตรที่มองดูคนที่ไปเฝ้าส่งเสด็จก็ดูเหมือนจะมีแววอาลัยมากกว่าที่เคยเห็นมาจนเสด็จขึ้นเรือพระที่นั่งแล้วก็ยังทรงยืนอยู่ที่กราบเรือโบกพระหัตถ์อยู่อีกนานตาฉันจะฝาดไปหรืออย่างไรก็ไม่รู้แต่ฉันเห็นว่าท่านกวาดพระเนตรมองดูบ้านเมืองปราสาทราชฐานของท่านเหมือนกับจะสั่งฉันยืนส่งเสด็จจนกระทั่งเรือพระที่นั่งลับไปจึงได้กลับรู้สึกใจหายไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเลยแม่พลอยจนบัดนี้รู้สึกเหมือนคนไม่มีขวัญพูดแล้วพ่อเพิ่มก็ถอนใจใหญ่คำพูดและใบหน้าของพ่อเพิ่มทำให้พลอยรู้สึกวังเวงใจแล้วก็นึกสังหรณ์ใจไปในทางที่ไม่ดีเพราะถ้าพระเจ้าอยู่หัวไปคราวนี้แล้วไม่เสด็จกลับจริงอย่างที่พ่อเพิ่มว่า
ความหวังที่พลอยเคยมีสำหรับตาอ้นก็จะหมดไปคือพลอยมีความหวังว่าพระเจ้าอยู่หัวคงจะทรงทำอะไรสักอย่างเพื่อช่วยเหลือคนที่จงรักภักดีแล้วก็มั่นคงในความกตัญญูความหวังเช่นนี้ตาออดเคยบอกตรงๆว่าเป็นความหวังที่เลื่อนลอยเพราะตามรูปการที่เป็นอยู่พระเจ้าอยู่หัวไม่ทรงอยู่ในฐานะที่จะทำอะไรได้คือเป็นเรื่องของรัฐบาลซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการปกครองประเทศแต่พลอยก็ทำหูทวนลมซะไม่ฟังแล้วก็ไม่พยายามที่จะทำความเข้าใจคำอธิบายของตาออดเหมือนกับว่านี่เป็นความหวังชิ้นสุดท้ายซึ่งพลอยพยายามที่จะเก็บเอาไว้เป็นเครื่องคุ้มกันตัวให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้แต่คำพูดของพ่อเพิ่มในวันนี้ยิ่งทำให้ความหวังของพลอยต้องแกว่งไกวไปที่คุณหลวงพูดอย่างนี้คุณหลวงนึกเอาเองหรือว่าได้ยินใครพูดมาฉันนึกเอาเองแหละแม่พลอยคำตอบของพ่อเพิ่มทำให้พลอยโล่งใจขึ้นฉันก็นึกว่าได้ยินใครที่ไหนเขาพูดซะอีกแต่ถึงฉันจะนึกเอาเองฉันก็มีเหตุผลนะแม่พลอยและฉันก็นึกอะไรไม่ค่อยจะผิดหรอกฉันละขวางคุณหลวงจริงๆเชียวอยู่ดีๆไม่ว่าดีชอบเที่ยวนึกโน่นนึกนี่แล้วก็เที่ยวคุยไประวังให้ดีเถอะอีกหน่อยก็จะโดนขังอีกหรอกพอเพิ่มก็เลยแย้งขึ้นว่าแม่พลอยนึกว่าฉันกลัวโอทภัยอย่างนั้นละสิอะไรนะคุณหลวงโอทภัยพูดไม่ดีไม่ถูกใจเขาก็จับไปขังไม่มีสละแม่พลอยเดี๋ยวนี้เนี่ยจะมาจับฉันไปขังเล่นง่ายๆอย่างแต่ก่อนไม่ได้หรอกพลอยก็ถามว่าทำไมเอ้าฉันก็ระวังตัวเป็นเหมือนกันนะสิเวลานี้จะพูดจะจาอะไรกับใครฉันก็ดูคนซะก่อนไม่ไว้ใจกันฉันก็ไม่พูดว่าแต่เรื่องในหลวงเสด็จคราวนี้เถิดฉันก็ยังคิดอยู่ว่าท่านจะไม่เสด็จกลับอยู่นั่นเองฉันละกลุ้มใจคุณหลวงจริงๆมีเหตุอะไรที่คุณหลวงจะต้องคิดไปถึงเพียงนั้นมีสินะก็เรื่องระหว่างในหลวงกับรัฐบาลของท่านเองนั่นแหละฉันว่าไปด้วยกันไม่ได้แม่พลอยคอยดูไปเถอะฉันยังไม่เห็นมีอะไรเลยคุณหลวงก็ในหลวงท่านก็ทรงยอมทุกอย่างการปกครองแบบใหม่ท่านก็ทรงยอมเห็นตั้งใครต่อใครเป็นอะไรท่านก็ทรงยอมทางฝ่ายรัฐบาลฉันก็เห็นว่าเขาเคารพนับถือท่านเหมือนแต่ก่อนฉันยังไม่เห็นมีอะไรว่าจะต้องขัดกันเลยแต่พ่อเพิ่มก็ยังคงยืนยันแม่พลอยคอยดูไปก่อนแล้วกันคนสองคนที่ทำอะไรด้วยกันและตั้งใจทำของอย่างเดียวกันบางทีมันก็ขัดกันได้มากๆอย่างตอนนี้ทางฝ่ายรัฐบาลเขาก็ว่าเขาเป็นประชาธิปไตยในหลวงท่านก็ทรงเป็นประชาธิปไตยใจฉันเห็นว่าท่านทรงเป็นประชาธิปไตยมากกว่าใครๆทั้งหมดในเมืองไทยเวลานี้ตรงนี้แหละที่ฉันกลัวนักท่านในหลวงท่านไม่ทรงเป็นประชาธิปไตยปล่อยให้รัฐบาลเป็นไปแต่ข้างเดียวก็ไม่สู้กับอะไรแต่นี่ท่านทรงเป็นประชาธิปไตยแล้วก็เป็นเอามากกว่าใครๆฉันจึงเกรงว่าท่านจะไม่เสด็จกลับคุณหลวงที่พูดกลับไปกลับมาฉันเลยฟังไม่รู้เรื่องฟังแล้วก็เวียนหัวจริงๆฉันเองก็เวียนหัวเหมือนกันแหละแม่พลอยพอเพิ่มตอบยิ้มๆแล้วก็ชวนพลอยคุยเรื่องอื่นการดำเนินคดีกบฏในศาลพิเศษยังคงดำเนินไปเรื่อยๆในที่สุดศาลก็ตัดสินวางโทษจำเลยแต่ละคนไปตามลำดับพลอยเห็นโทษคนอื่นแล้วก็กลุ้มใจกินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะว่าโทษนั้นค่อนข้างจะรุนแรงประหารชีวิตก็มีจำคุกตลอดชีวิตก็มี20ปีก็มีและแล้วค่ะวันสำคัญก็มาถึงตาออสเดินมาหาพลอยในห้องแล้วก็บอกว่าแม่จ๋าแม่ทำใจดีๆไว้หน่อยนะลูกมีข่าวไม่สู้ดีจะมาบอกพลอยหันขวับไปมองหน้าตาออสทันทีเอื้อมมือไปจับแขนลูกชายเอาไว้แน่นหัวใจเต้นแรงไม่เป็นจังหวะตาอ้นตาออดพยักหน้ารับคำแล้วก็ถอนใจอ้นเป็นยังไงออดบอกแม่เร็วตาออดกลืนน้ำลายก่อนจะตอบว่าประหารแล้วตาออด
ก็ต้องรีบรับตัวแม่ของตนซึ่งโงนฟุบลงไปที่หน้าอกพลอยนี่ก็เป็นลมไปทันทีหน้ามืดไปชั่วครู่เมื่อได้ยินว่าตาอ้นต้องโทษประหารชีวิตจริงๆแล้วพลอยก็ไม่ถึงกับหวังว่าตาอ้นจะหลุดพ้นได้รับการปล่อยตัวนะคะแต่ก็ไม่เคยคาดคะเนว่าตาอ้นจะต้องรับโทษหนักถึงขั้นประหารคำพูดสั้นๆของตาออดแค่คำเดียวทำให้หัวใจของพลอยแทบจะปลิวไปจากตัวรู้สึกหนาวไปทั้งสารพางกายทั้งที่เหงื่อเม็ดโป้งๆผุดออกมาบนใบหน้าตาออดค่อยๆพยุงแม่ลงเอนตัวนอนแล้วก็เอาหมอนมาหนุนศีรษะให้พลางยื่นยาดมซึ่งมีอยู่ในเชือกหมากให้พลอยเดี๋ยวก่อนออดออดอย่าเพิ่งไปไหนให้แม่ได้นอนหลับตาสักครู่แม่ไม่สบายแม่นอนนิ่งๆซะก่อนออดจะอยู่ที่นี่แต่ออดหาพัดจากข้างที่นอนมาโบกให้แม่เบาๆพลอยรวบรวมสมาธิและความรู้สึกนึกคิดพอที่จะถามแต่ออดว่าข่าวที่ได้รับมาไม่ผิดพลาดแน่หรือแต่ออดก็ยืนยันไม่ผิดหรอกแม่เพราะถ้าผิดออดก็คงไม่เอามาบอกให้แม่ตกใจเปล่าๆพลอยถอนใจลืมตาขึ้นมองหน้าตาออดอั้นรู้แล้วเหรอรู้แล้วพี่อั้นเขาเป็นคนบอกเรื่องนี้กับลูกเองแล้วให้ออดมาบอกคุณแม่แล้วพี่อั้นไปไหนเขายังทำงานอยู่ที่กระทรวงเขาให้ลูกเป็นคนมาบอกให้คุณแม่รู้ลูกจะให้เขามาบอกเองเขาก็ไม่ยอมเขาบอกว่าเขาทำไม่ได้ใจไม่แข็งพอเขาดูหน้าคุณแม่ตอนนั้นไม่ได้พลอยรู้สึกตัวว่าน้ำตาเริ่มจะไหลรินๆออกมาตามใบหน้าแต่ออดก็รู้ใจรีบส่งผ้าเช็ดหน้าให้ผืนหนึ่งแม่ไม่เข้าใจเลยออดทำไมอ้นถึงได้เคราะห์ร้ายถึงเพียงนี้คนอื่นๆเขาก็แค่ติดคุกแต่ทำไมตาอ้นจึงต้องประหารชีวิตเรื่องนี้ก็พูดยากเหลือเกินแม่จ๋าถ้าจะว่าไปจริงๆพี่อ้นก็ดูเหมือนจะเป็นตัวการวิ่งเต้นมากกว่าคนอื่นเพราะพี่อ้นไม่ได้มาตามคำสั่งของนายเท่านั้นแต่ก่อนเกิดเรื่องพี่อ้นยังได้ติดต่อกับใครต่อใครแล้วก็เที่ยวชักชวนเพื่อนฝูงให้ร่วมมือด้วยเท่าที่ลูกว่ามานี้ก็ว่าตามที่เขาสืบพยานในศาลแล้วก็เห็นจะเป็นเพราะเหตุนี้ล่ะพี่โอนก็เลยรับโทษหนักที่สุดมากกว่าคนอื่นๆหลายคนแม่ไม่เคยเห็นโอนเป็นศัตรูต่อใครแล้วก็ไม่รู้ว่ามีใครเกลียดชังทำไมถึงมีคนมาใส่ความพลอยพูดด้วยความรู้สึกของผู้หญิงแท้ๆที่เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของตนนั้นต้องเป็นฝ่ายถูกแล้วก็เป็นฝ่ายดีเป็นฝ่ายถูกใส่ร้ายซึ่งจริงๆแล้วกรณีของตาอ้นก็ไม่ใช่เรื่องของดีหรือว่าของไม่ดีนะคะมันเป็นเรื่องที่ว่าใครมีอำนาจตาอ้อยก็พยายามอธิบายกับแม่ว่าไม่มีใครใส่ความหรอกเพราะว่าตาอ้นเองก็ให้การตามนั้นเหมือนกันคือตาอ้นเองก็ยอมรับในการกระทำของตัวเองคำตอบของตาอ้อยนี่ก็ทำให้พลอยต้องนิ่งไปครู่ใหญ่แม่ต้องไปหาตาอ้นให้ได้ได้สิแม่ต่อไปนี้ก็คงจะไปหาเยี่ยมเยือนกันได้บ้างเดี๋ยวลูกจะจัดการเรื่องนี้ให้เองเมื่อไหร่ออสพลอยถามอย่างร้อนใจเมื่อรู้ว่ามีโอกาสจะได้พบตาอ้นได้พลอยก็รู้สึกใจดีขึ้นบ้างตาออสบอกว่าจะพยายามทำให้เร็วที่สุดแต่ระหว่างนี้พลอยต้องรักษาตัวให้ดีอย่าเจ็บไข้พลอยรีบลุกขึ้นนั่งทันทีแม่ไม่เจ็บไข้อะไรเลยออสออสรีบไปสืบดูนะว่าเขาจะให้แม่ไปเยี่ยมได้ที่ไหนเมื่อไหร่แล้วก็ขอให้รีบทำเร็วๆอย่าทะเลทลายวันนั้นทั้งวันแล้วก็รุ่งขึ้นอีกวันพี่น้องเพื่อนฝูงที่รู้ข่าวต่างก็พากันมาเยี่ยมพลอยคุณเชยและหลวงโอสถมาเยี่ยมในตอนบ่าย
แล้วก็อยู่กินข้าวเย็นรุ่งขึ้นคุณเฉยก็มาอยู่กับพลอยทั้งวันส่วนช้อยก็ออกจากวังมาหาในวันรุ่งขึ้นทุกคนรู้เรื่องแล้วก็รู้ใจพลอยเป็นอย่างดีทุกคนจึงไม่ปริปากพูดถึงเรื่องตาอ้นแต่ว่าพูดคุยถึงเรื่องอื่นๆพอพลอยพูดเรื่องตาอ้นขึ้นมาก่อนทุกคนก็พยายามปลอบโยนให้พลอยทำใจดีๆไว้และเท่าที่พลอยสังเกตพลอยก็รู้ว่าทุกคนนั้นหมดหวังไม่น้อยไปกว่าพลอยเลยพอเพิ่มเป็นคนคนเดียวที่ให้ความหวังแก่พลอยได้บ้างแล้วก็คอยช่วยพูดจาให้พลอยมีกำลังใจสามารถที่จะทรงกายได้ต่อไปเป็นปกติแม่พลอยทำใจดีๆไว้ก่อนยังไม่เป็นไรหรอกคุณหลวงจะให้ฉันทำใจดีไปถึงไหนเขาจะเอาลูกฉันไปฆ่าทั้งคนถ้าลูกฉันเจ็บไข้เป็นอะไรตายฉันก็พอจะทำใจได้ถูกแต่ที่มันคนละอย่างอย่าเพิ่งตีโพยตีพายไปหน่อยเลยนะเชื่อฉันเถอะถึงศาลจะพิพากษาแล้วก็ใช่ว่าเขาจะไปฆ่าแก๊งได้ทันทียังมีทางเหลืออีกเป็นกองพลอยก็ถามว่าทางอะไรทางทูลกล่าวถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษคุณหลวงว่าเราจะมีความหวังบ้างไหมพลอยถามอย่างอ่อนใจแม่พลอยตราบใดที่คนเรายังมีลมหายใจอยู่เราก็ต้องมีความหวังอยู่เรื่อยๆพอเพิ่มพูดเหมือนกับกำลังสอนเด็กๆนี่เป็นอีกช่วงเวลาที่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาแห่งความทุกข์ที่สุดช่วงหนึ่งในชีวิตของพลอยช่วงเวลาที่พลอยต้องรอคอยแล้วก็ช่วงเวลาที่ดูเหมือนว่าความหวังนั้นจะลดน้อยลงไปเรื่อยๆกับการที่คนซึ่งตัวเองรักมากคนหนึ่งกำลังจะถูกพรากไปโดยความตายเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะเดี๋ยวพักสักครู่แล้วกลับมาติดตามกันต่อกับตอนที่58ช่วงที่2ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองเรื่องราวกำลังเข้มข้นทีเดียวนะคะสำหรับ4แผ่นดินตอนที่58กับชะตากรรมของเต่าอ้นแล้วก็ความทุกข์ของพลอยนะคะคือจะว่าไปพลอยก็รู้สึกกับเต่าอ้นเหมือนกับเป็นลูกแท้ๆเพราะว่าเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยแล้วก็ไม่เคยมีความรู้สึกแม้แต่น้อยว่านี่คือลูกเลี้ยงดังนั้นเมื่ออะไรเกิดขึ้นแก่ตาอ้นพลอยก็มีความทุกข์ไม่ต่างจากการที่มีความทุกข์กับลูกในไส้ของตัวเองสี่แผ่นดินในช่วงนี้สะท้อนหัวอกของแม่ได้อย่างชัดเจนนะคะว่าในยามที่ลูกมีทุกข์มีอันตรายแม่นั้นคือคนที่มีความทุกข์อาจจะยิ่งไปกว่าลูกด้วยซ้ำโดยเฉพาะทางด้านจิตใจทุกข์ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยทุกข์ด้วยความอยากจะช่วยเหลือลูกให้พ้นจากอันตรายและก็ทุกข์มากขึ้นเมื่ออยู่ในฐานะที่ไม่สามารถจะเอื้อมมือไปช่วยเหลืออะไรลูกได้พลอยก็ดูเหมือนว่าจะเป็นตัวแทนหัวอกแม่ได้ดีนะคะในช่วงเวลานี้หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชก็ได้ประพันธ์ไว้อย่างจับจิตจับใจทีเดียวคุณฟังสามารถที่จะติดตามห้องสมุดหลังใหม่ทั้งเรื่อง4แผ่นดินแล้วก็เรื่องอื่นๆนะคะซึ่งมีหลากรสหลายแนวหลายรสชาติได้ที่นี่จากการฟังย้อนหลังหรือว่าดาวน์โหลดมาฟังค่ะจริงๆแล้วก็มีหลายท่านนะคะที่อาจจะไม่ถนัดในการฟังวิทยุออนไลน์อันนี้ก็ต้องบอกบรรดาลูกหลานที่สามารถจะใช้สื่อออนไลน์ได้ถนัดหรือว่าได้สะดวกเนี่ยอาจจะช่วยเป็นธุระในการดาวน์โหลดนะคะอาจจะดาวน์โหลดใส่แผ่นหรือว่าใส่ทัมไดฟ์แล้วก็เอาไปเปิดให้ท่านก็น่าจะเป็นการดูแลท่านได้อีกทางหนึ่งนะคะโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าใครมีผู้สูงอายุแล้วก็มีปัญหาเรื่องของการอ่านเรื่องของสายตาห้องสมุดหลังใหม่ก็น่าจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะเหมือนก็มีลูกหลานมาเล่าเรื่องให้ฟัง
แล้วก็สำหรับ4แผ่นดินโอ้โหเรียกว่าฆ่าเวลาได้อย่างดีเลยทีเดียวละค่ะโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าใครห่างบ้านห่างเมืองนะคะ4แผ่นดินก็น่าจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ทำให้หายคิดถึงบ้านได้บ้างหรือไง เอาเป็นว่าใช้ประโยชน์จากห้องสมุดหลังใหม่ให้คุ้มนะคะเพราะว่าเทคโนโลยีทุกวันนี้ก็เอื้อให้เราสามารถที่จะติดต่อกันได้ง่ายแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นนะคะไม่เหมือนกับวิทยุแต่ก่อนที่สามารถฟังได้อย่างเดียวเนาะผ่านแล้วก็ผ่านเลยก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งละค่ะเอาละเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะคะติดตามกันต่อกับ4แผ่นดินตอนที่58นะคะกับหัวอกของแม่อย่างพลอยที่กำลังลุ้นระทึกกับชะตากรรมของลูกชายถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ลูกในไส้แต่ก็รักไม่ต่างอะไรจากลูกแท้ๆตาอ้นค่ะตั้งแต่ตาอ้นเริ่มมีเรื่องจนต้องอยู่ในที่คุมขังแล้วก็ในที่สุดกลายเป็นนักโทษประหารที่รอเวลาประหารอยู่ในคุกจริงๆแล้วตาอั้นนี่เป็นฝ่ายตรงข้ามซึ่งดูเหมือนว่าน่าจะช่วยเหลือได้แต่พลอยก็เริ่มรู้ตัวละค่ะว่าตาอั้นซึ่งเป็นลูกของตัวเองแท้ๆนั้นไม่สามารถที่จะช่วยเหลืออะไรได้พลอยเชื่อเสมอว่าตาอั้นคือตาอั้นก็ไม่ได้โกรธแค้นอะไรตาอ้นไม่ได้เกลียดชังอะไรตาอ้นนะคะเพียงแต่ว่าการทะเลาะกันก็คล้ายๆกับเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่อารมณ์พาไปทำให้ต้องปะทะคารมกันแล้วพลอยก็รู้ดีว่าตาอั้นก็เห็นใจแล้วก็สงสารพลอยไม่น้อยไปกว่าลูกคนอื่นๆและจริงๆจะว่าไปแล้วตาอั้นก็มีความวิตกแล้วก็ห่วงใยในตาอ้นไม่น้อยไปกว่าพี่น้องหรือว่าญาติคนอื่นๆแต่อุปสรรคอันแท้จริงที่คอยกีดขวางมีให้ตาอั้นเข้ามาเกี่ยวข้องกับตาอ้นในตอนนี้อยู่ที่ตาอั้นต้องระวังรักษาตัวมีให้ใครมองดูด้วยความระแวงสงสัยใครนั้นก็หมายถึงผู้มีอำนาจวาสนาอยู่ในขณะนั้นคือตาอั้นนี่ไม่สามารถจะทำอะไรได้ตามใจตัวเองด้วยเหตุผลทางการเมืองซึ่งเป็นเหตุผลที่พลอยไม่ได้สนใจหรือพยายามที่จะเข้าใจได้แต่จดจำเอาไว้ว่าการเมืองซึ่งเป็นของใหม่ที่พลอยเพิ่งจะรู้จักมีผลมากมายกับครอบครัวของพลอยการเมืองยังเป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้พี่น้องต้องระวังตัวไม่สามารถที่จะช่วยเหลือกันได้เต็มมือในขณะที่มีทุกข์ยามคับขันทีนี้เมื่อพลอยรู้ว่าตาอั้นเนี่ยไม่สามารถจะเป็นที่พึ่งได้พลอยก็เลยหันเข้าหาอีก2คนก็คือตาออสแล้วก็พ่อเพิ่มเมื่อมีความทุกข์หรือความกังวลเกี่ยวกับตาอ้นพลอยก็จะต้องหันหน้าเข้าปรึกษา2คนนี้เนืองๆในส่วนของตาออสนั้นมีแต่ความเห็นใจแล้วก็คำพูดที่อ่อนหวานปลอบโยนแต่จิตใจของตาออสก็ดูเหมือนจะทอดอาลัยในชะตากรรมของพี่ชายไม่มีความหวังอะไรมากนักเหมือนกับทำใจได้ในขณะที่พ่อเพิ่มซึ่งเต็มไปด้วยความหวังมีคำพูดต่างๆและก็เหตุผลต่างๆที่สามารถจะปลุกปลอบความหวังของพลอยซึ่งหดหู่ลงไปทุกวันให้กลับฟื้นคืนมาได้ไม่มากก็น้อยทุกทีไปคือดูจากบุคลิกพ่อเพิ่มนี่ก็เป็นคนที่มองโลกในแง่ดีแล้วก็มีความหวังในชีวิตอยู่เสมอนะคะอย่างเช่นวันหนึ่งพ่อเพิ่มก็มาบอกกับแม่พลอยว่าแม่พลอยฉันเกิดสังหรณ์ใจอะไรขึ้นมาอีกแล้วพลอยก็ใจคอไม่ดีสังหรณ์ที่ไรมีแต่เรื่องร้ายๆทุกทีนะคะสังหรณ์อะไรอีกเล่าคุณหลวงฉันกลัวแล้วไม่อยากจะได้ยินเลยเท่าที่มีทุกข์อยู่เวลานี้ฉันก็แทบจะทนไม่ไหวอยู่แล้วไม่เป็นไรหรอกแม่พลอยฉันสังหรณ์ดีๆก็เป็นเหมือนกันพลอยก็เลยใจชื้นขึ้นนะคะถามว่าสังหรณ์อะไรสังหรณ์ดีๆค่อยน่าคุยค่อยน่าฟังหน่อยก็เรื่องของพ่ออ้นนั่นแหละฉันไปนอนคิดอยู่เมื่อคืนนี้นอนไม่หลับอยู่จนดึกทีแรกก็เป็นห่วงเต็มทีเหมือนกันแต่ยิ่งคิดไปก็หายห่วงฉันนึกว่าพ่ออ้นค
คงไม่เป็นอะไรนักหนาหรอกคอยดูไปเถิดฉันก็อยากจะนึกอย่างคุณหลวงเหมือนกันแต่นึกยังไงก็นึกไม่ออกดูการข้างหน้ามีแต่จะมืดไปหมดถ้าฉันนึกสังหรณ์ได้ดีๆอย่างคุณหลวงได้ฉันก็คงจะสบายใจหาน้อยไม่ฉันนึกอะไรออกขึ้นมาอย่างหนึ่งนะแม่พร้อยพอเพิ่มลดเสียงลงเป็นกระซิบแล้วก็กวาดตาดูรอบๆตัวเผื่อจะมีใครคอยฟังเรื่องราวที่กำลังพูดกันอยู่นั้นบ้างนะคะเมื่อเห็นว่าไม่มีใครพอเพิ่มก็บอกว่าคนที่ถูกศาลพิพากษาประหารชีวิตนั้นใช่ว่าจะเอาไปประหารกันได้ง่ายๆดอกไม่พร้อยต้องให้ในหลวงท่านลงพระนามในพระบรมราชโองการสั่งให้ประหารซะก่อนเขาถึงจะเอาไปทำตามคำพิพากษาได้แล้วยังไงเอ้าแล้วจะยังไงเสียอีกเล่าก็ในหลวงท่านคงไม่ลงพระปรมาภิไธยง่ายๆนะสิจริงเหรอนี่คุณหลวงฉันคิดว่าอย่างนั้นนะแม่พลอยคิดให้ดีๆก่อนละกันเรื่องนี้น่ะไม่ใช่เรื่องธรรมดาเป็นเรื่องที่สลับซับซ้อนผูกพันกับคนเป็นจำนวนมากถ้าเป็นนักโทษคดีปล้นฆ่าเจ้าทรัพย์หรืออะไรอย่างนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่นี่ไม่ใช่เรื่องเป็นอย่างไรมาจากไหนเกิดขึ้นได้ยังไงก็รู้กันอยู่ทั่วๆไปแล้วฉันเอาความรู้สึกในใจฉันเข้าเทียบพวกจำเลยคดีนี้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นคนที่เคยเห็นหน้ากันอยู่เคยทำราชการงานเมืองมาด้วยกันทั้งนั้นแล้วก็มากคนเหลือเกินจะเอาไปฆ่าให้หมดก็ดูกะไรกะไรอยู่ฉันว่าถ้าในหลวงท่านทรงยับยั้งไว้ก็คงไม่มีใครกล้าจะไปทำพลอยถอนใจเมื่อเห็นว่าสังหรณ์ของพ่อเพิ่มนั้นเกิดจากใจของพ่อเพิ่มเองทั้งสิ้นมิได้มีเหตุผลหรือว่าหลักฐานที่หนักแน่นยิ่งไปกว่านั้นฉันยังไม่อยากจะคิดหวังอะไรให้มากเลยนะคุณหลวงกลัวจะไม่เป็นจริงแล้วก็จะยิ่งโทมนัสไปใหญ่แค่นี้ฉันก็แก่ลงไปมากแล้วร้องไห้จนแทบไม่มีน้ำตาเหลือคุณหลวงอย่าลืมว่าเวลานี้ใครๆก็เรียกตาอ้นว่ากบฏกันทั้งเมืองใครก็จะไปยกโทษให้โทษกบฏนั้นเขาก็ต้องลงโทษอย่างหนักใครๆก็รู้ไม่แน่เสมอไปหรอกแม่พลอยดูแต่เมื่อครั้งรอสอ130เมื่อแผ่นดินก่อนสิเขาคิดรุนแรงถึงกับจะทำร้ายในหลวงแต่ท่านก็ไม่เอาชีวิตเพียงให้จำไว้เท่านั้นเดี๋ยวนี้เขาก็ออกกันจนหมดแล้วเมื่อคราวพระราชทานอภัยโทษตอนผลัดแผ่นดินใหม่แม่พลอยอย่าเพิ่งไปท้อถอยหมดกำลังใจรอดูไปก่อนเถอะทุกข์มากนักเดี๋ยวจะเจ็บไข้ได้ป่วยไปพลอยได้ยินคำพ่อเพิ่มก็ยิ่งจะเห็นจริงคิดถึงความหลังที่ผ่านไปแล้วนั้นขึ้นมาได้พลอยยังจำได้ดีเพราะว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อต้นรัชกาลที่6นั้นก็เป็นที่รู้กันแล้วก็พูดจาเรื่องลือทั่วไปตอนนั้นพลอยยังสาวๆอยู่ตาอ้นยังเล็กคือเป็นช่วงที่ตาอ้นเนี่ยเพิ่งจะเดินได้ไม่นานนะคะคุณเปรมเป็นคนมาเล่าให้พลอยฟังอย่างตื่นเต้นว่ามีการจับกุมพวกคิดการร้ายต่อแผ่นดินได้หลายคนมีทั้งทหารแล้วก็พลเรือนคนพวกนั้นคิดประทุษร้ายพระเจ้าอยู่หัวถึงกับว่านัดหมายกันให้ไปยิงพระองค์ที่สถานีรถไฟบางกอกน้อยในขณะที่เสด็จกลับจากนครปฐมแต่ว่าความแตกขึ้นซะก่อนนะคะก็เลยจับกลุ่มตัวเอาไว้ได้เป็นจำนวนมากคุณเปรมยังบอกว่าบัญชีชื่อผู้คิดการครั้งนั้นขาดหายไปหลายคนคงได้แต่ตัวผู้ที่มีชื่อในบัญชีพลอยจำได้แน่ว่าความรู้สึกของคนทั่วไปในขณะนั้นตรงกันในข้อที่ว่าคนที่ถูกจับได้คงไม่มีใครรอดอาญาแผ่นดินใครๆก็บอกว่าคงจะต้องหัวขาดกันทุกคนไปแต่พอเพิ่มก็พูดถูกเพราะในตอนสุดท้ายได้ทรงพระมหากรุณายกโทษประหารเสียคงเหลือแต่โทษจำและก็ในที่สุดเมื่อล้นเกล้ารัชกาลที่6เสวยราชครบ15ปีบริบูรณ์ในเดือนพฤศจิกายนปีพุทธศักราช2468ก็ทรงพระมหากรุณา
ให้ปลดปล่อยตัวนักโทษเหล่านี้ทุกคนก็ได้หลุดพ้นโทษออกมาเป็นอิสระพลอยนึกด้วยใจของแม่ที่รักลูกว่าตาอ้นไม่ได้ทำผิดมากมายเหมือนคราวนั้นและก็ดูเหมือนจะรู้กันอยู่ทั่วไปว่าตาอ้นและคนอื่นๆอีกเป็นอันมากในคดีนั้นต้องประสบเคราะห์กรรมเพราะความซื่อสัตย์จงรักภักดีซึ่งถึงแม้ว่าจะผิดการผิดสมัยก็ยังเป็นความจงรักภักดีอยู่นั่นเองเมื่ออย่างนี้เพราะกรรมของตาอ้นจะร้ายแรงถึงกับชะตาขาดลงทีเดียวหรือพลอยยังไม่สามารถที่จะเชื่อสนิทว่าจะเป็นไปได้ความหวังกลับผุดขึ้นมาในใจอีกความหวังเหมือนกับเปลวไฟดวงเล็กๆที่จุดอยู่ในหัวใจเสมอถึงแม้ว่าความมืดมนจะผ่านเข้ามาในหัวใจสักเท่าไหร่เปลวไฟดวงเล็กนั้นก็ไม่ได้ดับลงพลอยหารู้ไม่ว่าเปลวไฟแห่งความหวังนั้นได้ถูกหล่อเลี้ยงเอาไว้ด้วยเชื้อจากคำพูดของหมอดูจีน 2-3 คำที่ได้พูดเอาไว้นานจนพลอยลืมสนิทแล้วว่าตาอ้นโตขึ้นจะต้องติดคุกแต่แล้วก็จะได้ออกและเมื่อออกแล้วก็จะสบายไปจนตายถึงแม้ว่าพลอยจะลืมเรื่องราวและคำพูดนั้นแล้วทั้งหมดแต่คำพูดนั้นก็ยังติดอยู่ภายใต้สำนึกแล้วก็คอยหล่อเลี้ยงความหวังให้มีอยู่ในหัวใจของพลอยตลอดมาถ้าหากว่าความหวังนี้หมดสิ้นลงเมื่อใดบางทีพลอยก็คงไม่อาจทนทานความทุกข์ที่สุมกันหนักขึ้นในหัวใจนั้นได้พลอยเคยนึกอยู่บ่อยๆว่าบางทีในขั้นสุดท้ายพระเจ้าอยู่หัวหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นจะเข้ามาเกี่ยวข้องช่วยเหลือตาอ้นได้ทันเมื่อพ่อเพิ่มมาพูดครั้งหนึ่งว่าพระเจ้าอยู่หัวจะไม่เสด็จกลับความหวังที่เหมือนเปลวไฟอันริบปรีก็ยิ่งริบปรีลงไปแต่คำพูดของพ่อเพิ่มวันนี้ว่าพระเจ้าอยู่หัวยังไม่ได้ทรงลงพระปรมาภิไธยให้ทหารให้ประหารนักโทษคดีกบฏและอาจไม่ทรงลงพระปรมาภิไธยก็ได้เปลวไฟที่เกือบจะมอดดับอยู่แล้วก็กลับมีแสงสว่างเรืองขึ้นมาอีกข้างฝ่ายของตาออดตาออดรับปากว่าจะพาพลอยไปเยี่ยมตาอ้นให้ได้พลอยก็ได้แต่ตั้งใจคอยเวลานั้นแล้วก็ไม่ปริปากถึงเรื่องนี้ให้ตาอั้นรู้เพราะเกรงว่าตาอั้นจะไม่พอใจหรือว่าจะหาทางป้องกันมิให้พลอยไปเยี่ยมดังนั้นเมื่อตาอั้นถามขึ้นในวันหนึ่งว่าได้ยินจากออดเขาว่าคุณแม่จะไปเยี่ยมพี่อ้นพลอยก็ได้แต่ตอบตะกุกตะกักอย่างลำบากใจจนกระทั่งตาอั้นคุกเข่าลงตรงหน้าจับมือทั้งสองของพลอยไปรวบเอาไว้ในมือของตนแล้วพูดด้วยเสียงที่แสดงถึงน้ำใสใจจริงว่าคุณแม่ขอให้คุณแม่เชื่อผมสักทีเถิดว่าผมเห็นใจคุณแม่เป็นที่สุดถ้าคุณแม่อยากไปเยี่ยมพี่อ้นก็ไปเถอะผมไม่ห้ามเพราะเวลานี้คดีก็เสร็จลงแล้วจะไปเยี่ยมตามเวลาที่เรือนจำเขาอนุญาตก็ได้ผมเป็นห่วงอย่างเดียวผมห่วงตัวคุณแม่เองผมอยากถามคุณแม่ว่าคุณแม่ทำใจได้พร้อมที่จะไปเยี่ยมพี่อ้นหรือยังที่ผมไม่อยากให้คุณแม่ไปแต่ก่อนก็เพราะเรื่องนี้ผมกลัวว่าถ้าคุณแม่ไปเห็นพี่อ้นในที่คุมขังเป็นนักโทษคุณแม่จะยิ่งทุกข์ยิ่งวิตกกังวลหนักขึ้นอาจจะทำให้คุณแม่ถึงกับเจ็บไข้ลงไปก็ได้ข้อนี้หรอกที่ผมเป็นห่วงมากเดี๋ยวนี้คุณแม่พร้อมหรือยังคุณแม่เข้าใจหรือยังว่าพี่อ้นเป็นคนโทษในคุกมิใช่ว่าอยู่อย่างคนธรรมดาที่จะเยี่ยมเยียนไปมาหาสู่กันเป็นปกติพลอยเงยหน้าขึ้นสูงสายตาเพ่งไปที่ขอบเพดานเพราะไม่อยากจะให้ตาอั้นเห็นน้ำตาไม่อยากจะให้ตาอั้นจับได้จากใบหน้าว่าจริงๆแล้วเนี่ยตนก็ยังไม่พร้อมเลยที่จะเห็นตาอ้นอยู่ในคุกและเมื่อได้เห็นแล้วจะเป็นอย่างไรต่อก็สุดที่จะคาดเดาแต่ถึงอย่างนั้นพลอยก็จะไปหาตาอ้นให้จงได้ถ้าพลอยซึ่งตาอ้นรักเป็นแม่ไม่ไปหาตาอ้นในยามนี้โลกมนุษย์ซึ่งกำลังเสื่อมหลักฐานหมดที่ยึดเหนี่ยวลงทุกวันในสายตาของพลอย
ก็คงจะหมดราคาจนสิ้นไปพลอยตอบตาอั้นไปด้วยถ้อยคำที่ไม่ตรงต่อความรู้สึกแม้แต่น้อยว่าแม่พร้อมแล้วอั้นทำใจได้ถูกแล้วแม่ไม่เป็นอะไรหรอกอั้นอย่าวิตกเลยแต่อั้นนิ่งอยู่ครู่หนึ่งเหมือนกับจะชั่งใจตัวเองถ้าอย่างนั้นก็ดีแล้วอีก 2-3 วันคุณแม่ค่อยไปเพราะว่าจะต้องไปถึงบางขวางต้องไปเรือผมจะไปหาเรือยนต์เตรียมไว้ให้เวลาคุณแม่จะไปก็เอาออสเข้าไปด้วยแต่อั้นไม่ได้เคยปริปากเลยว่าปรารถนาจะไปเยี่ยมพี่ชายอยู่เหมือนกันแต่ที่ไม่ไปก็เพราะยังไม่แน่ใจว่าพี่ชายตัวเองนั้นจะมีความรู้สึกอย่างไรสำหรับตนในเวลานี้คือจริงๆแต่อั้นก็อยากไปเยี่ยมแต่ไม่รู้ว่าถ้าไปเนี่ยจะมองหน้ากันยังไงนะคะเมื่อพูดแล้วแต่อั้นก็เดินหายไปทางอื่นพลอยนั่งทอดสายตามองตามตาอั้นที่กำลังเดินออกไปจากห้องจนหลับตาพอตาอั้นพ้นไปแล้วพลอยก็ถอนใจนึกในใจว่าเพราะการเมืองแท้ๆทีเดียวการเมืองเป็นเหตุสำคัญที่ทำให้พลอยต้องเสียลูกไปถึง2คนเมื่อก่อนที่การเมืองจะเข้ามาเกี่ยวข้องลูกทุกคนยังอยู่กับพลอยเป็นกรรมสิทธิ์อย่างตาอ้นถึงจะไม่ได้อยู่ร่วมหลังคาเดียวกันเพราะว่ามีราชการบังคับให้ต้องไปอยู่หัวเมืองแต่ตาอ้นก็ยังไม่ได้ไปไหนเมื่อมีธุระปะปังอะไรหรือว่าคิดถึงก็สามารถที่จะส่งข่าวไปยังตาอ้นได้และเมื่อตาอ้นรู้ก็จะเข้ามาโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ส่วนตาอั้นถึงแม้จะมีเมียต่างชาติต่างภาษาทำให้ต้องห่างเหินออกไปบ้างแต่ตาอั้นก็ยังคงอยู่ใต้หลังคาบ้านเดียวกันได้พูดจาใกล้ชิดกันอยู่ทุกวันแต่เดี๋ยวนี้ไม่เหมือนเดิมความแน่ใจว่าพลอยมีลูกผู้ชายที่แข็งแรงเติบโตแล้วถึง3คนนั้นช่างดูเลื่อนลอยการเมืองทำให้ตาอ้นต้องเป็นนักโทษประหารถูกจองจำอยู่ในคุกแล้วก็มีชีวิตที่แขวนอยู่บนเส้นได้เส้นบางนิดเดียวที่จะขาดลงเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ได้ตั้งแต่เกิดเรื่องมาจนถึงบัดนี้ก็ยังไม่ได้พบหน้าค่าตากันเลยแม้แต่จะเยี่ยมเยียนกันตามประสาแม่ลูกก็ดูเหมือนจะมีปัญหาอุปสรรคไปเสียทุกอย่างแต่มาคิดดูอีกทีที่พลอยต้องเสียตาอ้นไปคราวนี้ก็เป็นการสูญเสียทางกายคือตาอ้นต้องไปตกอยู่ในที่คุมขังแข็งแรงไม่มีอิสรภาพในตัวของตัวเองส่วนทางใจพลอยรู้ดีว่าตาอ้นยังอยู่ใกล้ชิดและในยามเช่นนี้ก็ยิ่งจะใกล้ชิดไปกว่าเวลาอื่นๆพลอยนึกถึงตาอั้นลูกคนหัวปีของตนแท้ๆตาอั้นอยู่ในบ้านและอยู่คนเดียวเพราะว่าลูซินยังไม่กลับจากฝรั่งเศสพลอยถามตาอั้นเรื่องลูซินครั้งไรตาอั้นก็พูดจาอ้อมแอ้มฟังดูเหมือนกับว่ายังไม่อยากให้กลับถ้าจะพูดด้วยเหตุผลทั่วไปตาอั้นก็ควรจะเป็นของแม่ในเวลานี้ยิ่งกว่าเมื่อตอนกลับจากนอกใหม่ๆก็คือไม่มีเมียมาแบ่งแยกความสนใจนะคะน่าจะมีโอกาสได้ใกล้ชิดกันมากกว่าแต่ก่อนแต่ความเป็นจริงก็ไม่ได้เป็นเช่นนั้นตาอั้นตอนนี้แม้ว่าจะอยู่ตัวคนเดียวกลับดูเหมือนจะยิ่งห่างเหินจากพลอยไปกว่าครั้งที่ลูซินยังอยู่ซะอีกตอนนี้ตาอั้นกลายเป็นคนนิ่งๆไม่ค่อยพูดโทษจากับใครแล้วก็ทำทีเหมือนกับว่าระแวงพี่น้องที่สนิทสนมมาแต่ก่อนอย่างตาออสแล้วก็พ่อเพิ่มกับพลอยพลอยก็รู้ว่าตาอั้นนั้นยังรักแล้วก็เคารพตนในฐานะที่เป็นแม่ยังหวังดีเจตนาดีอยู่เหมือนเดิมแต่ตาอั้นก็ดูเหมือนจะนึกเสียว่าแม่ของตนนั้นอยู่คนละสมัยคนละโลกไม่มีทางที่จะทำความเข้าใจหรือว่าเห็นใจกันได้และตาอั้นก็ไม่ได้พยายามทั้งที่พลอยพร้อมอยู่ที่จะให้ความเห็นใจแล้วก็เข้าใจตาอั้นความห่างเหินของตาอั้นทำให้พลอยได้แต่นึกโทษเอาเองว่านี่แหละเป็นเพราะการเมืองการเมืองเป็นสิ่งที่รุกเร้าเข้ามาในชีวิตครอบครัวของพลอย
ทำให้พี่น้องต้องทะเลาะกันแล้วก็ทำให้พลอยต้องรู้สึกว่าได้เสียลูกไปแล้วถึง2คนขณะนี้ยังเหลือตาออดอีกคนนึงแล้วก็ประภัยอีกคนนึงแต่พลอยก็ชักไม่แน่ใจเสียแล้วว่าเหตุการณ์ต่อไปจะเป็นอย่างไรถ้าพลอยมีตัวตนและยังมีชีวิตอยู่จนกระทั่งถึงทุกวันนี้นะคะพลอยก็คงจะเข้าใจแล้วก็คงจะทุกข์น้อยลงเพราะพลอยจะเห็นว่ามีแม่หรือว่ามีคนที่ตกอยู่ในชะตากรรมเดียวกับพลอยเนี่ยโอ้โหมากมายเต็มไปหมดเลยนะคะกับการที่คนในครอบครัวจะมีความคิดเห็นต่างในเรื่องทัศนคติทางการเมืองแล้วก็บางทีถึงขั้นทะเลาะเบาะแว้งไม่พูดไม่จามองหน้ากันไม่ติดเพียงแต่ในยุคสมัยของพลอยการเมืองดูจะเป็นเรื่องใหม่ที่ยากแก่การทำความเข้าใจเสียเหลือเกินนะคะโดยเฉพาะเมื่อการเมืองเข้ามายุ่งกับเรื่องของครอบครัวนี่คือส่วนหนึ่งในการบันทึกประวัติศาสตร์อย่างมีชีวิตชีวาของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชสี่แผ่นดินค่ะติดตามตอนต่อไปตอนที่59นะคะตอนหน้าเตรียมผ้าเช็ดน้ำตาเอาไว้ด้วยนะคะเพราะว่าพลอยจะเข้าไปเยี่ยมตาอ้นในคุกแล้วก็จะได้เจอตาอ้นเป็นครั้งแรกหลังจากที่ตาอ้นถูกจองจำในฐานะนักโทษประหารวันนี้หมดเวลาแล้วลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง